ในระยะนี้นะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะติดตามจากคุณธนวรรณค่ะสวัสดีค่ะระยะนี้ยังมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสาเหตุนั้นก็เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยค่ะประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันออกนะคะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมที่บริเวณอ่าวไทยและบริเวณประเทศไทยส่งผลให้สภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองกระจาย40%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง23-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจาย40%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง23-33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่ง70%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง23-34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝน80%ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกนั้นมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่ง70%ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง24-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณต่ำกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้นั้นมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่ง70%ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและสตูลอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง23-34องศาเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะสำหรับสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 5:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.52 เมตรเซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมคะในช่วง7 วันข้างหน้านี้สภาพอากาศนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเราไปตรวจสอบกันค่ะตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่1ถึงวันอังคารที่5ตุลาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลงส่วนบริเวณตอนกลางและทางตอนล่างของประเทศไทยจะยังคงมีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นฝนจะเริ่มลดลงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่3ไปจนถึงวันอังคารที่5ตุลาคมมาอยู่ที่ 30-40% ของพื้นที่โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะเคลื่อนตัวลงมาอยู่ทางตอนล่างของภาคสำหรับภาคกลางนั้นปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 60-70% ในช่วงระหว่างวันศุกร์ที่1ถึงวันที่5ตุลาคมนี้และจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนั้นจะมีฝน 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ภาคตะวันออกนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันศุกร์ที่1ถึงวันอังคารที่5ตุลาคมและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่สำหรับคลื่นลมที่บริเวณภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้นั้นปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่2ถึงวันอังคารที่5ตุลาคมโดยพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น 70-90% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนด้านฝั่งอันดามันซึ่งมีปริมาณฝนที่เบาบางกว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็น 60-70% ของพื้นที่อ่าวไทยและอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะข้อควรระวังในช่วงระหว่างวันศุกร์ที่1ถึงวันอังคารที่5ตุลาคมนี้นะคะขอให้ประชาชนที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนักในระยะนี้ด้วยค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
จำได้แต่ชื่อว่าตัวเราคือทหารเรือไทยตายแต่ตัวชื่อยังฟุ้งทั่วทั้งกรมก็ไม่ลืมได้ทั้งเซาทั้งเวสทั้งโนทั้งอีสจะคิดถึงตัวเราใหญ่จะต้องตายทุกคนไปส่วนตัวเราตายไว้ยืนไว้ยืนแต่ชื่อให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทยเกิดมาทั้งทีมันก็มีอยู่แต่ทุกภัยวันนี้ครองดีรุ่งขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรดีเคยพบชั่วเคยเห็นจนเคยเป็นมีเคยได้อนาคตเราไม่รู้ถึงไม่รู้ก็ต้องเดินไปจะกลัวไปใหญ่มันก็ล่วงไปตามเวลาไม่ตายวันนี้ก็คงไปสีเอาวันข้างหน้าวันนี้ยอมรุ่งนี้ด่าไม่ใช่ขี้ข้าปากของใครทั้งเซาทั้งเวสทั้งนอร์ททั้งอีสจะคิดถึงตัวเราใหญ่จะต้องตายทุกคนไปส่วนตัวเราตายไว้ยืนไว้ยืนจะชื่อให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทยลืมกันเหมือนตัวเล่นนานไปเขาก็ลืมใครหรือจะยืมชีวิตให้เป็นใครจะเห็นก็เห็นกระน้ำใจจำได้แค่ชื่อว่าตัวเราคือทหารเรือไทยตายแต่ตัวชื่อยังฟุ้งทั่วทั้งกรุงก็ไม่ลืมได้ทั้งเซาทั้งเวสทั้งนอร์ททั้งอีสจะคิดถึงตัวเราใหญ่จะต้องตายทุกคนไปส่วนตัวไว้ยืนไว้ยืนแต่ชื่อให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทยเกิดมาทั้งทีมันก็มีอยู่แต่ทุกภัยวันนี้ครองดีรุ่งขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรดีเคยพบชั่วเคยเห็นจนเคยเป็นดีเคยได้อนาคตเราไม่รู้ถึงไม่รู้ก็ต้องเดินไปจะกลัวไปใหญ่มันก็ล่วงไปตามเวลาไม่ตายวันนี้ก็คงไปสีเอาวันข้างหน้าวันนี้ยอมรุ่งนี้ด่าไม่ใช่ขี้ข้าปากของใครทั้งเซาทั้งเวสทั้งนอร์ททั้งอีสจะคิดถึงตัวเราใหญ่จะต้องตายทุกคนไปส่วนตัวเราตายไว้ยืนไว้ยืนแต่ชื่อให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทยครองไว้ทั่วกันท้อง
ทะเลนี้เราหมายมันฝากชีวันไว้ในแดนแผ่นธาราเรือล่องชนละทานแสนสำราญบ้านคือนาวาหากผู้ใดร้อนรุกบุกมาพร้อมกันฟันฝ่าอันตรายห่วงทาราสุดตาฟ้าดันเราที่จะเอาเป็นเหมือนเรือนตายท้องทะเลนี้เรามีนายหากจะตายขอไว้ลายลูกทะเลเรือล่องท่องไปทั้งแต่ใจไม่ขอรวนเร่คลื่นจะโห